ื่อกี้ต่อพาร์ท7เมื่อกี้มันตัดอ่ะก็มีรถอีแตนมาแตกๆๆๆๆแตกระหว่างนั้นเราเดินมาได้เกือบครึ่งทางแล้วนะก็คุณเป็นตาคุณยายถามทุกอย่างอ่ะก็คงจะถามว่าไปด้วยกันมั้ยนั่นแหละแต่เราฟังไม่รู้เราไม่แน่ใจไงแล้วเรามีปมไงคือครั้งที่แล้วเนี่ยนึกว่าเขาจะไปปล่อยโซเกิดคราวนี้แกเอาไปปล่อยไหนขึ้นมาอีกอ่ะคราวนี้ปล่อยในป่าซวยหนักกว่าเก่าอีกก็เลยแบบขอบคุณไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ understand แบบไม่เป็นไรคือยังไงโค้งก่อนใจเนี่ยอยากนั่งมากเมื่อกี้แต่เนี่ยแต่ไปไม่ได้ว่ะกลัวหลงก็แตกๆๆไปถ่ายรูปไปเยอะเลยคือเหมือนคนที่เนี่ยคงจะเป็นลักษณะนี้นะคือใครเดินเดินอยู่เขาก็ถามนะผมไปด้วยกันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นมีรถคันหนึ่งอยู่ก็มาส่งคุณยายซึ่งไม่ได้รู้จักกันเลยจริงด้วยเป็นอย่างนั้นกันใช่รถส่งของรถส่งของสดหรือไงเนี่ยรถส่งนมอยู่ก็ขับมาส่งคุณยายเป็นอย่างนี้กันเขาเป็นอย่างนี้น่ารักเป็นหมู่บ้านที่น่ารักมากคือตอนแรกบอกตรงๆว่าเดมูโดเราค่อนข้างมีแง่ลบเลยนะค่อนข้างจะติดลบคือไม่ได้ปลื้มเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้ผูกพันขนาดใช่ไว้หนึ่งแล้วเรารักยูชิริมากใช่แล้วแต่ว่าพอได้มาเห็นแล้วเข้าใจเลยว่าทำไมพีดีถึงเลือกที่นี่ใช่สิ่งที่อยากบอกจริงๆเลยนะคือว่าที่นี่สวยมากกว่าที่เราเห็นสวยกว่าที่คิดแล้วอะไรมันน่ารักอ่ะผู้คนน่ารักใช่คนน่ารักมากทุกคนยิ้มแย้มแล้วก็หมาไม่ค่อยเห่าใช่ยูชิริมันเห่าเห่าทุกตัวเห่าไม่เลิกแต่ที่นี่ก็ไม่ใช่ไม่เห่านะคะยูชิริพอหาลูกหมาเดินทางไหนหมาต้อนรับหมดเกลียวใช่เห่ากันหูเห่าหูเห่าแต่ที่นี่เห่านะเห่าแล้วหยุดเห่าหยุดหลังจากนั้นก็มองหน้ากันแต่ว่าชาวบ้านหรือว่าสิ่งก่อสร้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสวยหมดสวยสวยจับใจเลยแหละแล้วก็พื้นที่การเกษตรมีเยอะมากพื้นที่เขาไม่เหมือนยูชิรินะอย่างยูชิริจะเป็นพื้นที่ราบๆใช่ป่ะจะเห็นเขียวๆราบๆแต่ที่นี่ก็จะเป็นเนินเขาเนินเขาซึ่งเป็นไร่ระดับเขามีหมดนะเขาเลี้ยงวัวปลูกผักปลูกองุ่นเลี้ยงวัวมีที่ราบไม่เลี้ยงบนเขาเลี้ยงบนเขาให้วัวขึ้นเขาลงเขากลัวไม่แข็งแรงแล้วไก่ตัวนี้ไก่ตัวใหญ่มากแพะเขาก็เลี้ยงแพะมีแพะด้วยแพะดำเหมือนจะกินละส่วนคุณลุงที่เป็นเจ้าของที่ของเราเนี่ยไอ้ที่พักของเราเนี่ยปลูกองุ่นปลูกองุ่นที่หลังที่พักแล้วก็เลี้ยงไก่เลี้ยงหมาให้คงไว้กินไม่ป้าคุณลุงเขาก็คือเขาอยู่คนพอเพียงอ่ะอยู่กันเงียบๆกันสองคนอ่ะแล้วน่ารักอ่ะแล้วเขาดูแลเราอย่างดูแลเราดีมากคือเหมือนเราเขาคงกลัวเราตายแล้วสิงอยู่ที่นั่นอ่ะแทนกุ๊กด้วยแทนกุ๊กเขาก็รู้เรื่องนั้นแทนกุ๊กแล้วก็พอเรากลับมาที่พักปั๊บก็เดินมาถึงที่พักก็คุณลุงก็บอกว่าเห็นคุณลุงก็ทำกำลังทำอะไรองุ่นสักอย่างอยู่อะตัดก่อหรือว่าตัดระเบียบสังคมของมันเนี่ยแหละเห็นเขาเด็ดๆใบอะไรทิ้งใบเลี้ยงทิ้งเขาทำอยู่เราก็ขอเขาไปดูให้ดูนะให้ดูน่ารักดีถ่ายรูปไปด้วยแล้วคุณลุงก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับหรือไม่เนี่ยก็โทรให้นี่คือการตีความของเราเองนะเขาพูดไงเราไม่รู้ก็เขาบอกโอเคงั้นเราก็บอกเขาว่าเดี๋ยวเราเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวจะลงมาหาลุงแล้วบอกให้โทรให้แล้วลุงก็ไม่เขาบอกว่าคือรถเนี่ยมันเขาบอกมันใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงก็รถเนี่ยเรียกตอนนี้ก็จะมา5 โมงเดี๋ยวเขาโทรเลยแล้วตอน5 โมงให้โหลดลงมาที่นี่คือรถเนี่ยต้องมาจากฝั่งนู้นเลยนะเขาตีจากอันซานมานะข้ามทะเลมาเลยนะใช่ใช่แล้วก็เราก็ขึ้นไปก็ดีอ่ะเรามีเวลากินด้วยรีบกินกันใหญ่เลยยับใส่กรอกที่ปิ้งมาตั้งแต่เมื่อเช้าอ่ะอุ่นไหมรีบกินกินเก็บของเราอยากรีบลงไปถ่ายรูปข้างล่างด้วยเลยไม่ถ่ายเลยปรากฏแท็กซี่มาก่อน5 โมงอีกรีบยังไงก็ไม่รู้รีบไปในโลกเลยรีบลงมารีบลงแล้วก็เจอทั้งคุณลุงคุณป้านะใช่อยู่กันทั้งคู่เลยก็ล่ำลากันล่ำลาแล้วได้ถ่ายรูปนิดหน่อยรีบถ่ายใช่เพราะว่าก็เดี๋ยวจะไปแล้วสุนัขเนี่ยเจอหน้าเรานี่กระโดดเย้งเย้งเย้งเลยนะคุ้นกันละคุ้นแท้กุ๊กแท้กุ๊กก็พอก่อนเรา
ราจะกลับเรา